สวัสดีเดือนสุดท้ายของปีกันนะคะพบกันวันที่3ธันวาคม2023ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวีคนี้มีข่าวเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้างไปอัปเดตพร้อมกันเลยมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะLINE ออกมาชี้แจงเรื่องข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลมากถึง 400,000 รายการเหตุเพราะคอมพิวเตอร์ของพนักงานติดมัลแวร์ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ LY Corporation ที่เป็นบริษัทแม่ของ LINE เนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าคอมพิวเตอร์ของพนักงานในเครือ Naver Cloud Corporation ในเกาหลีติดมัลแวร์นะคะจึงทำให้เซิร์ฟเวอร์ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุทำให้ข้อมูลรั่วไหลเมื่อช่วงวันที่9ตุลาคม17ตุลาคมและวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับข้อมูลผู้ใช้ที่รั่วไหลนะคะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ราวๆ 300,000 กว่ารายการข้อมูลนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลบัญชีธนาคารบัตรเครดิตหรือว่าแชทหลุดใดๆนะคะต่อมาเป็นข้อมูลพันธมิตรธุรกิจประมาณ 86,000 กว่ารายการอย่างเช่นข้อมูลที่อยู่อีเมลเป็นต้นนะคะและสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อมูลพนักงานและบุคลากรประมาณ 51,000 รายการนะคะอย่างเช่นชื่อรหัสประจำตัวพนักงานที่อยู่อีเมลแล้วก็อื่นๆค่ะทางบริษัทนี้เนี่ยได้ชี้แจงว่าได้บล็อกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จากภายนอกแล้วและได้ติดต่อไปยังพันธมิตรธุรกิจนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบผ่านทางอีเมลพร้อมกับบอกว่าจะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงเครือข่ายแล้วก็ความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นค่ะหนูน้อยวัย10ขวบอยากให้ Apple ออกแบบอีโมจิหน้าเด็กเนิร์ดใหม่นะคะเหตุเพราะว่าไม่ชอบแล้วก็รู้สึกเศร้าที่ทำให้คนใส่แว่นดูแย่ค่ะเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าหนูน้อยเท็ดดี้แฟน Apple วัย10ขวบจากสหราชอาณาจักรนะคะเรียกร้องให้ Apple เนี่ยออกแบบอีโมจิแว่นตาที่ใช้ชื่อว่าหน้าเนิร์ดใหม่นะคะพร้อมกับบอกว่าเจ้าอีโมจินี้เนี่ยทำให้คนอื่นๆคิดว่าคนที่ใส่แว่นเป็นพวกเด็กเนิร์ดซึ่งมันแย่มากๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เผยกับนักข่าว BBC อีกนะคะว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจถ้าเกิดว่าตนเนี่ยคิดว่าอีโมจินี้มันน่าเกลียดก็จะมีผู้คนอีกหลายพันคนทั่วโลกคิดเหมือนกับเขาแน่นอนและหนูน้อยเท็ดดี้คนนี้นะคะเขาก็ยังได้เอาภาพอีโมจิที่ออกแบบใหม่โชว์ให้ดูด้วยซึ่งเป็นภาพวาดอีโมจิแบบยิ้มสวมแว่นตาแล้วก็ตัดฟันกระต่ายออกนะคะแถมตั้งชื่อให้ใหม่ด้วยนะคะว่า Genius Emoji ค่ะแล้วก็ยังมีแผนที่จะส่งอีเมลไปหา Apple ด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็มาเอาใจช่วยน้องกันนะคะ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 17.1.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยมาพร้อมกับการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญอย่างเช่นการแก้ปัญหาช่องโหว่เว็บคอนเทนต์ที่อาจจะเปิดเผยข้อมูลละเอียดอ่อนรวมไปถึงการเปิดให้ผู้ไม่หวังดีวางโค้ดได้โดย Apple เขาระบุว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจจะถูกนำไปใช้ในเครื่องที่ติดตั้ง iOS 16.7.1 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้ iPhone รุ่นรองรับและอัปเดตเป็น iOS 17.1.2 ก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตส่วน iPadOS 17.1.2 รวมไปถึง macOS Sonoma 14.1.2 Apple ก็จะปล่อยให้อัปเดตเช่นกันค่ะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปีแล้วนะคะ Apple เขาก็ได้ออกมาแนะนำไอเดียของขวัญช่วงเทศกาลปลายปี2023ด้วยสำหรับการซื้อสินค้าเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่เรารักค่ะสำหรับสินค้านะคะก็จะมี iPhone 15 Series, iPad, Apple Watch, MacBook นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ Apple Store Online แอปของ Apple Store นะคะรวมไปถึงหน้าร้าน Apple Store นะคะทั้ง Apple Icon สยามและ Apple Central World ค่ะ iPhone 15ดันยอดขายสมาร์ทโฟนให้กลับมาดีขึ้นหลังซบเซาไปนานตั้งแต่ปี2021ค่ะCounterpoint ได้เผยข้อมูลว่า iPhone 15นะคะเป็นรุ่นที่ช่วยดันยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกให้กลับมาดีขึ้นหลังจากที่ซบเซามานานตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021นะคะโดยในเดือนตุลาคมปี2023เนี่ยยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกก็กลับมาโตขึ้นราวๆ 5% แบบปีต่อปีเลยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเดือนมิถุนายนปี2021นะคะเป็นช่วงที่โรคระบาดกำลังคลี่คลายแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการผลิตสมาร์ทโฟนอยู่จึงทำให้ช่วงนั้นเนี่ยมีสมาร์ทโฟนออกมาจำหน่ายในปริมาณที่ไม่มากพอมาถึงช่วงปี2022ปัญหาเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่คนที่ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เนี่ยก็ลดลงด้วยทำให้ตลาดซบเซาต่อเนื่องมาจนถึงกลางปี2022เลยแต่หลังจากที่ iPhone 14เปิดตัวนะคะในช่วงปลายปี2022นี้เนี่ยเขาต้องพอยรายงานว่าสมาร์ทโฟนก็กลับมาขายได้ดีขึ้นแต่ว่า
ภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นกราฟที่ตกลงมาอยู่นะคะและยอดขายสมาร์ทโฟนเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวและเปิดขายในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมปี2023ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวลือ iPad mini รุ่นใหม่ปี2024กันก่อนนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือสเปคอะไรบ้างข่าวลือนะคะบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยยังคงใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็เป็นดีไซน์แบบ Touch ID ที่ปุ่มด้านบนนะคะใช้ชิป A16 Bionic หรือใหม่กว่ากล้องหน้าเป็น Ultra Wide 12ล้านพิกเซลรองรับ Bluetooth 5.3 และ Wi-Fi 6E นะคะรวมไปถึงอาจจะมีสีใหม่เปิดตัวด้วยและปัญหาเรื่องของหน้าจอย้อยเนี่ย iPad mini รุ่นใหม่นะคะก็น่าจะได้อัปเดตแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องตรงนี้ค่ะส่วนเรื่องทำลายการเปิดตัวนะคะก็คาดว่า iPad mini รุ่นใหม่อาจจะเปิดตัวในช่วงกลางปีหรือไม่ก็ช่วงครึ่งหลังของปี2024เลยนะคะส่วน iPad mini รุ่นจอ OLED ที่มีข่าวว่าจะขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็น่าจะเปิดตัวในช่วงปี2026เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันหน่อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ